สวัสดีครับเรากลับมาพบกับผมในการรีวิวสินค้ารุ่นใหม่จากแบรนด์เชอร์แมนของเรานะครับเป็นลำโพงบลูทูธรุ่น BS3 นะครับที่มาพร้อมกับดอกลำโพงขนาด3นิ้วถึง2ดอกด้วยกันนะครับรองรับ USB TF card และระบบของ TWS นะครับหรือว่า T2 Wireless Speaker นั่นเองนะครับเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธพร้อมกันทั้งหมด2เครื่องโดยใช้โทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยครับตัวเขามีระบบป้องกันการฉีดน้ำด้วยแรงดันต่ำหรือว่า IPX5 ตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับส่วนกำลังขับของเราตัวเขาอยู่ที่20วัตต์ RMS นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องกันนะครับเมื่อผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับของ BS3 เนี่ยมีอุปกรณ์ที่เขาแถมให้คุณลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆปุ่มกดต่างๆที่ตัวเขาเนี่ยว่ามีปุ่มกดอะไรบ้างและการใช้งานต่างๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยทั้งคุณภาพเสียงที่ออกมาจากตัว BS3 ตัวนี้นะครับเมื่อเปิดภายในห้องเนี่ยเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอพระเอกของเราเองก็คือตัว BS3 ตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานเขา1เล่มนะครับเป็นคู่มือภาษาไทยเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือ USB-A นะครับไป Type-C นะครับก็คือตัวนี้เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่รองรับ USB-A นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็เสียบเข้ากับลำโพงเวลาชาร์จแบตเตอรี่นะครับส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็น C2C นะครับก็คืออะแดปเตอร์ที่เป็นรองรับที่เป็น USB-C แล้วก็ออกมาเป็น USB-C เหมือนกันนะครับเสียบเข้ากับลำโพงเวลาชาร์จนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็เป็นสาย AUX ที่เป็นหัว 3.5 นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับปลายสายด้านนึงก็เสียบเข้ากับลำโพงนะครับอีกเส้นนึงอีกปลายนึงเนี่ยก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์นะครับที่เป็นช่องหูฟังนะครับหรือว่าสมาร์ททีวีก็ได้ที่มีช่องเป็นเฮดโฟนเนี่ยก็สามารถต่อเข้ากับสมาร์ททีวีได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูวัสดุของตัว BS3 กันนะครับวัสดุตัว BS3 เนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกอย่างดีเลยนะครับนะครับปุ่มกดเนี่ยเป็นปุ่มยางนะครับอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปั๊มโลโก้เชื่อมแมนตรงนี้นะครับปั๊มโลโก้เชื่อมแมนนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงหน้าผ้านะครับตะแกรงเหล็กตัวนี้นะครับด้านในเนี่ยของเขาก็จะมีดอกลำโพงขนาด3นิ้ว2ดอกนะครับตรงนี้1ดอกนะครับส่วนด้านนี้อีก1ดอกนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกซับนะครับก็คือเป็นเหมือนตัวซับเปดนะครับตัวนี้เป็นซับเปดแต่ว่าจะไม่ใช่ดอกนะครับจะเป็นพาสซีฟเฉยๆนะครับเป็นการส่งแรงจากดอกลำโพง3นิ้วเนี่ยทำให้เบสมันหนักขึ้นตัวนี้นะครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็จะเป็นไฟ RGB เนี่ยไฟตรงเนี้ยสวยงามตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องต่อต่างๆนะครับตัวนี้จะมีช่องต่อต่างๆนี่นะครับเราแกะด้านเลยนะครับจะมี USB DC 5 โวลต์ชาร์จแล้วก็ AUX นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านฟังก์ชันการใช้งานของ BS3 กันนะครับว่าแต่ละปุ่มกดเนี่ยใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของเจ้า BS3 กันนะครับผมจะเริ่มจากด้านหลังของตัวลำโพงของ BS3 ก่อนเลยนะครับด้านหลังของตัวลำโพงเขาเนี่ยก็จะมีช่องต่อ USB DC 5 โวลต์แล้วก็ AUXนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วตัวนี้เป็นซีมพลาสติกนะครับกันน้ำนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอช่องต่อเห็นไหมครับช่องต่อ USB นะครับก็คือรองรับไฟการเล่น AP3 นะครับช่องต่อ AUX นะครับที่เป็น 3.5 มิลเนี่ยก็คือใช้สายที่เขาแถมในกล่องนะครับก็คือเข้ากับต่อเข้ากับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ททีวีที่เป็นช่องเฮดโฟนเนี่ยก็สามารถต่อเข้ากับทีวีก็ได้นะครับแล้วก็ช่องต่อมานะครับช่อง DC 5 โวลต์ตัวนี้เป็นแบบ Type-Cนะครับก็คือใช้สายที่เขาแถมในกล่องนะครับก็มาใช้ชาร์จตัวนี้เขานะครับเมื่อคุณลูกค้าซื้อไปครั้งแรกเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดใช้งานนะครับให้ชาร์จก่อนเลย6-7 ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดใช้งานนะครับเมื่อเปิดใช้งานจนแบตหมดแล้วนะครับให้ชาร์จได้ประมาณ3 ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับซึ่งระยะเวลาการชาร์จเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับขึ้นอยู่กับอะแดปเตอร์ที่ลูกค้ามาเสียบชาร์จตัวลำโพงเขานะครับถ้าอะแดปเตอร์บริมินิแอมน้อยกว่า2 แอมป์เนี่ยระยะเวลาการชาร์จเนี่ยก็จะเพิ่มมากกว่า3 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ2 แอมป์ขึ้นไปนะครับก็ประมาณ3 ชั่วโมงเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแผงคอนโทรลด้านบนกันนะครับแผงคอนโทรลด้านบนเขานะครับก็จะมีปุ่มกดต่างๆตามนี้เลยนะครับปุ่มแรกเลยตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับเหมือนวงกลมนะครับเป็นปุ่มเปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟโชว์แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟโชว์แบตเตอรี่เนี่ยมีทั้งหมด4ก้อนด้วยกันนะครับตอนนี้เหลือ3นะครับตอนนี้คือมีการใช้งานไปแล้วนะครับเวลาระยะเวลา
การใช้งานของแบตเตอรี่ตัวเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็จะมีขึ้นจะวิ่งขึ้นทีละจุดทีละจุดจนถึงจุดที่4นะครับเมื่อเต็มเนี่ยก็จะค้างทีละดวงทีละดวงจนถึงจุดที่4นะครับทีนี้เมื่อเราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเข้าโหมดของบลูทูธนะครับซึ่งนะครับซึ่งชื่อบลูทูธเขาเนี่ยก็จะใช้ชื่อเป็นเชอร์แมน BS3 นะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่ออยู่นะครับเห็นขึ้นคําว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับก็จะสัญลักษณ์ก็จะค้างแบบนี้ตอนแรกเมื่อเปิดแล้วเนี่ยไอ้ไฟตรงเนี้ยนะครับไฟสีฟ้าตรงเนี้ยจะกระพริบอยู่นะครับพอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็จะค้างแบบนี้เลยนะครับปุ่มต่อมานะครับปุ่มบวกลบตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงหรือปุ่มเลื่อนเพลงถัดไปนะครับหรือว่าเลื่อนเพลงก่อนหน้านะครับก็คือเพิ่มเสียงเนี่ยก็แค่กดนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวลองเปิดเพลงนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเสียงได้เรากดตรงนี้โทรศัพท์ก็เพิ่มด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเรากดค้างนะครับถ้าเรากดค้างนะครับเราไม่ได้กดครั้งเดียวเรากดค้างปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับถ้าเราต้องการกลับไปเพลงเดิมนะครับเราก็กดลบค้างก็จะกลับไปเพลงเดิมเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่ม play pause นะครับหยุดเล่นต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่ม M ตัวนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับในกรณีที่เราเข้าโหมดของบลูทูธอยู่เนี่ยเราไม่สามารถใช้ปุ่มนี้ได้นะครับเนี่ยเรากดไม่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่น USB AUX อยู่เราสามารถเปลี่ยนโหมดตัวนี้ได้นะครับต่อมานะครับต่อมาปุ่มตัวนี้นะครับเหมือนเป็น Infinity นะครับสัญลักษณ์เหมือน Infinity แล้วก็มีบวกตัวนี้เป็นระบบของ TWSนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธพร้อมกันทั้งหมด2เครื่องนะครับถ้าเรามี BS3 อีก1ตัวนะครับเราสามารถเชื่อมต่อลิงก์จากเครื่องแม่เครื่องหลักที่เชื่อมกับโทรศัพท์ตัวนี้ส่งสัญญาณไปหาอีก1ตัวนะครับก็คือสามารถเปิดพร้อมกันทั้งหมด2ตัวเป็นแบบสเตอริโอเลยนะครับเรียกง่ายคือ TWS นั่นเอง True Wireless Speaker นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนไฟนะครับคือตัวของ BS3 ตัวนี้ก็จะมีไฟด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ยกให้ดูเลยนะครับจะมีไฟด้านข้างของดอกซับตัวนี้อย่างนี้เลยนะครับสวยงามนะครับกด1ครั้งนะครับเป็นการปิดนะครับนี่นะครับถ้ากดอีก1ครั้งนะครับเป็นการเปิดการใช้งานไฟ RGB ตัวนี้อย่างนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นจุดตัวนี้เป็นเหมือนไมโครโฟนนะครับในกรณีที่เราเชื่อมโทรศัพท์เข้ากับลำโพงบลูทูธ BS3 ตัวนี้อยู่นะครับแล้วมีคนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเราสามารถสนทนาผ่านตัวลำโพง BS3 ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูฐานะคุณภาพเสียงกันของ BS3 ตัวนี้เมื่อเปิดภายในห้องเนี่ยเสียงที่เป็นออกมาเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนนะครับถูกใจคุณลูกค้ามากน้อยเพียงใดนะครับลองมาฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฐานะคุณภาพเสียงกันนะครับตอนนี้ลำโพงของ BS3 ตัวนี้นะครับเชื่อมกับโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดไฟล์เพลงตัวนี้ในการทดสอบเสียงนะครับโดยการเปิดฟังเพลงภายในห้องเนี่ยเสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับEach time you got that dream look in your eye, and I got that red lip.
A few times you got that dream, dream, daydream look in your eye, and I got that red lip classy thing that you like, and then we go crashing down. We come back every time, 'cause we never go out of style, we never go out of style. You got that long hair, six pack, white t-shirt, and I got that good girl in a tight little skirt, and when they go crashing down, we come back every time. We never go out of style, we never go out of style. เป็นไงบ้างครับสำหรับวงบลูทูธรุ่นใหม่จากแบรนด์เชิงแมนของเรานะครับรุ่น BS 3นะครับต้องบอกเลยครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดต่างๆที่อยู่บนตัวเครื่องเขาเนี่ยก็สามารถใช้งานปรับได้อิสระตามความใจชอบของคุณลูกค้าเลยนะครับโหมด USB AUX ก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็โดยเฉพาะโหมดของบลูทูธเนี่ยตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชั่น5นะครับแล้วก็มีโหมดของ TWS ด้วยนะครับ TWS ตัวนี้ก็คือ Wave Speaker ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับสังเกตได้จากตัวเนี้ยด้านหน้าตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นดูนะครับตัวสีน้ำเงินที่ผมเชื่อมตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเชื่อมกับโทรศัพท์1เครื่องอยู่ผมลิงก์เข้ากับลำโพงตัวสีเขียวด้านข้างเขาตอนนี้ก็คือผมเปิดลำโพงพร้อมกันทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือใช้โทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวนะครับปกติลำโพงบลูทูธเนี่ยเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราใช้แค่โทรศัพท์เครื่องนึงแล้วก็ลำโพงบลูทูธแค่1ตัวเท่านั้นจะไม่สามารถลิงก์ไปหาอีก1ตัวได้นะครับตัวนี้มีระบบ TWS ตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีระบบป้องกันแรงดันน้ำต่ำก็คือ IP5 ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีซีนนะครับซีนปกป้องรอบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะไปปุ่มกดที่เป็นซีนยางนะครับหรือว่าด้านหลังเขาเนี่ยก็จะมีซีนยางปิดช่องต่อต่างๆไม่ว่าช่องต่อ USB AUX หรือว่าช่องต่อสายชาร์จที่สามารถน้ำเข้าได้เนี่ยก็คือตัวเขามีระบบปิดได้ด้วยนะครับส่วนตอนแรกคุณภาพเสียงที่ออกมานะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยเสียงกรามแบบมีความใสมากๆนะครับเบสมีความนุ่มลึกแต่ว่าไม่ได้ไปทางหนักเลยนะครับก็คือเหมาะสำหรับเอาไปฟังเพลงภายในบ้านเอาไปฟังเพลงกับครอบครัวปาร์ตี้เล็กๆนะครับภายในบ้านคุณลูกค้าได้เลยตัวนี้สะดวกมากๆแล้วก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้เพราะว่าตัวเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีหูหิ้วพกพาเนี่ยไปได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับทางด้านทีวีต่างๆโรงงานการผลิตของตัว VS 3ตัวนี้อยู่ที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับสำหรับเจ้า VS 3ตัวนี้มาด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำสีเขียวและสีน้ำเงินนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจหรือจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามวิธีการใช้งานของ BS3 หรือสินค้ารุ่นอื่นนะครับของเชอร์แมนของเรานะครับให้คุณลูกค้าแอดไลน์เข้าไปที่ @chairman นะครับสำหรับคลิปวิดีโอครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ